เข้าไปอ่านในฮิสโตฟันดาลักซ์นะครับเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์โชกุนเหตุผลที่ฮิสโตฟันดาลักซ์เขาเขียนเกี่ยวกับซีรีส์โชกุนเพราะว่ามันมาแรงเหลือเกินก็ไม่รู้ทำไมแต่ว่าซีรีส์โชกุนเนี่ยนะใน Disney Plus เนี่ยเป็นที่นิยมของคนไทยมากตอนนี้ทุกกลุ่มด้วยคอการเมืองก็ชอบดูคอไม่การเมืองก็ชอบดูอาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยวัยเด็กในเมืองไทยเนี่ยเราเติบโตมากับอีคิวซังนะครับแต่ว่าพอดูโชกุนแล้วเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกแบบอิ่มเอมในแบบที่มีความรู้สึกผูกพันกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในยุคสมัยโชกุนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็สรุปคือว่าผมยังไม่ได้ดูเพราะว่าผมจะไม่ยอมจ่ายเงินให้ Disney Plus อีกรอบผมอุตส่าห์ยกเลิกสมาชิกไปแล้วฮิสโตฟันดาลักซ์เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโชกุนเขาตั้งประเด็นว่าซีรีส์โชกุนอ้างอิงช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นถ้าถามว่าซีรีส์เรื่องใดกำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ก็ต้องพูดถึงโชกุนที่กำลังสตรีมมิ่งอยู่บน Disney Plus โชกุนเนี่ยเล่าเรื่องราวของจอห์นแบล็กธอร์นซึ่งรับบทโดยคอสโมจาวิสนักเดินเรือชาวอังกฤษผู้ซึ่งรอดชีวิตจากเหตุการณ์เรืออับปางโชคชะตานำพาจอห์นแบล็กธอร์นเนี่ยไปสู่แผ่นดินญี่ปุ่นแล้วก็พัวพันกับศึกสงครามของเหล่าซามูไรแบล็กธอร์นได้รู้จักกับลอร์ดโทรานังะเนี่ยนะรับบทโดยฮิโรยุกิซานาดะดาราชื่อดังชายผู้มีเป้าหมายยุติสงครามและรวมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับสตรีผู้สูงศักดิ์ซึ่งสตรีผู้สูงศักดิ์ในซีรีส์โชกุนนี้คือท่านหญิงมาริโกะเนี่ยคนซึ่งเล่นคือแอนนาสไวแล้วโชกุนนี่โปรโมทเยอะนะฮะในอเมริกาด้วยผมไม่รู้ว่าในญี่ปุ่นเขาโปรโมทอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเพราะบางทีถ้าหนังที่เกี่ยวกับประเทศไหนเนี่ยบางทีมันไม่ได้รับการโปรโมทในประเทศนั้นแต่ว่าในสหรัฐเนี่ยโชกุนนี่โปรโมทหนักเลยนะครับแล้วก็คนก็ดูเยอะด้วยแล้วในเมืองไทยบังเอิญคนก็ดูเยอะด้วยนะฮะก็แสดงว่าซีรีส์มันคงสนุกจริงอะหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายสังคมก็ชอบก็ฮิโรยุกิซานาดะนะครับเล่นเป็นลอร์ดโทรานังะบุรุษซึ่งมีเป้าหมายในการยุติสงครามและรวมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวคราวนี้โชกุนเนี่ยอ้างอิงเนื้อหาและช่วงเวลาจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่เคยเกิดขึ้นจริงและนั่นก็คือยุคซึ่งมีชื่อว่าเซ็งโกกุพีเรียดยุคเซ็งโกกุเนี่ยนะฮะเป็นยุคสมัยปีคริสตศักราช1467ถึง 1,600 ช่วงเวลาของสงครามระหว่างแว่นแคว้นและไฟความขัดแย้งที่ลุกฮือทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่ปลายทศวรรษที่12อำนาจในการปกครองญี่ปุ่นถูกเปลี่ยนมือจากราชสำนักของจักรพรรดิมาสู่รัฐบาลทหารของโชกุนที่จะครองอำนาจยาวนานเกือบ700ปีแต่อำนาจก็เกิดสั่นคลอนกลางศตวรรษที่15รัฐบาลโชกุนของตระกูลอาชิกางะอ่อนแอและก็ไม่สามารถควบคุมบรรดาแคว้นต่างๆได้ให้อยู่ภายใต้อำนาจของโชกุนได้อีกต่อไปเหล่าผู้นำของแต่ละแคว้นหรือไดเมียวเนี่ยต่างก็แข็งข้อซ่องสุมกำลังแล้วก็เปิดศึกแย่งชิงอำนาจกับแคว้นอื่นๆโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการเป็นโชกุนผู้ครองญี่ปุ่นเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสงครามเซ็นโงกุจนกระทั่งกลางศตวรรษที่16ไดเมียวจากแคว้นโอวารินามว่าโอดะโนบุนางะหรือคุโรดะโนบุฮิซะในซีรีส์สามารถรวบรวมพื้นที่ตอนกลางของญี่ปุ่นก่อนที่ในปี1568โนบุนางะจะยกทัพเข้าไปในนครเกียวโตอันเป็นเมืองหลวงและที่ตั้งของรัฐบาลโชกุนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเขาคือขุนศึกผู้ทรงอำนาจที่สุดของญี่ปุ่นในตอนนั้นแต่โนบุงานะเนี่ยไม่สามารถรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวได้เพราะเขาถูกแม่ทัพที่มีชื่อว่าอาเกจิมิซุยเดะทรยศในเหตุการณ์ที่วัดฮอนโนจิโนบุนางะกระทำการคว้านท้องปลิดชีพท่ามกลางวัดฮอนโนจิที่ถูกเพลิงไหม้หลังการตายของโนบุนางะโตโยโตมิฮิเดโยชิแม่ทัพอีกคนของโนบุงานะได้จัดการกับคนทรยศมิซุฮิเดะและสารต่ออุดมการณ์ในการรวมญี่ปุ่นจนประสบความสำเร็จจริงฮิเดโยชิครองอำนาจในฐานะผู้สำเร็จราชการของจักรพรรดิแล้วก็ทำสงครามรุกรานประเทศเกาหลีด้วยในเวลานั้นในที่สุดฮิเดโยชิเนี่ยนะซึ่งครองอำนาจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนจักรพรรดิแล้วก็ทำสงครามรุกรานเกาหลีในที่สุดเขาก็เสียชีวิตในปีคศ1598ท่ามกลางหลายอย่างที่ยังคาราคาซังอยู่ในญี่ปุ่นในเวลานั้นก่อนเสียชีวิตฮิเดโยชิได้แต่งตั้งสภาผู้อาวุโส5คนเพื่อทำหน้าที่ว่าราชการและช่วยดูแลทายาทของเขาที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ท่ามกลาง5ผู้อาวุโสนี้มีลอร์ดโทรานังะในซีรีส์นี่แหละที่เป็นผู้ซึ่งมีอำนาจสูงสุดและตัวเขาเองก็มีความทะเยอทะยานที่จะเป็นโชกุนด้วยอิเอยะจึสึจำเป็นต้องเอาชนะผู้สนับสนุนทายาทของฮิเดโยชิและขุนศึกนามว่าอิชิดะที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการครองอำนาจของอิเอยะจึสุดท้ายแล้วอิเอยะจึหรือลอร์ดโทรานังะ จะกลายเป็นโชกุนผู้ครองอำนาจแห่งญี่ปุ่นได้หรือไม่ต้องติดตามในซีรีส์โชกุนอันนี้ในฮิสโตฟันโดลักซ์เขาเขียนมานะครับแต่ผมก็ใจว่าในยุคสมัยนี้เขามีการดูกันแบบเวอร์ชันปลอมที่เป็นมาสเตอร์ได้นะแต่ผมไม่สนับสนุนผมรู้สึกว่าเขาอุตสาห์ผลิตเนื้อหาแบบนี้มันต้องอุดหนุนและต้องจ่ายบังเอิญเพิ่งยกเลิกสมาชิกไปก็เลยเดี๋ยวจะเว้นไปสักพัก